วันนี้จะมาสอนการจัดสกินแคร์แบบแอนตี้เอจจิ้งสำหรับคนที่อายุ30บวกเนี่ยต้องดูเลยถ้าอยากรู้รายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยไปดูคลิปนี้เลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วกับช่องอีดีบ้าบอเห็นพวกเรามา2คนวันนี้ก็คือถ้าจะรีวิวมาต้องพูดถึงเรื่องความเอจจิ้งเท่านั้นเพราะว่าเราเอจจิ้งแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าเจบิวเป็นตัวแทนของความเอจจิ้งไงเห็นแบบนี้หลายๆคนจะเดาว่า40แต่ที่จริงอ่ะเจบิวน่ะน่าจะประมาณ18แรงมากแรงมากไม่ไหวใช่ดังนั้นเนี่ยเจบิวก็จะมาเหมือนเป็นตัวแทนพูดเกี่ยวกับวิธีการจัดรูทีนให้มันแอนตี้เอจจิ้งสำหรับใครที่อายุจะแตะเลข3แล้วหรือว่าเกินเลข3อย่าต้องดูเลยเพราะว่าหลายๆคนอย่าถามเรามาเยอะมากเลยเจ๊ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะการเริ่มแอนตี้เอจจิ้งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยก็คือดีงามมากเพราะว่าเราเองก็สังเกตเองว่าถ้าเราอ่ะเริ่มการใช้สกินแคร์เรื่องกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งเร็วเพื่อนในวัยเดียวกันเราก็จะหน้าอ่อนกว่าเขาแนะนำให้ใช้เลยค่ะก็เหมือนเจบิวไงเพราะว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนเจบิวก็คือเจบิวเนี่ยนะเด็กสุดละอันนี้ก็คือยืนยันนั่งยันนอนยันเลยเพราะว่าเจบิวเริ่มแอนตี้เอจจิ้งสกินแคร์มาตั้งแต่เด็กแต่หน้าเพื่อนปุ๊บก็คือฉันแก่ก็คือหน้าเจบิวทั้งหมดเลยแก่สุดหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เป็น Q&A ก่อนละกันแบบ subserve ว่าเอ้ยหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าเราจะควรเริ่มใช้สกินแคร์ที่เกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยตอนไหนดีต้องให้ผู้มีประสบการณ์โดยตรงเล่าให้ฟังสำหรับเรายิ่งตอนที่ใช้อายุน้อยๆอาจจะไม่เห็นผลแต่ว่าพอใช้มาเรื่อยๆจนมาอายุถึงขั้นเราอะที่แบบพอ30ปีคอลลาเจนมันแบบหายไปเยอะมากเราก็รู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆถ้าคิดออกเริ่มใช้ได้ก็เริ่มใช้เลยถ้าสมมุติง่ายๆก็คือการเหมือนใช้แอนตี้เอจจิ้งสกินแคร์เนี่ยมันคือการลงทุนในกองทุนนะเนาะเจ๊ในระยะยาวมันอาจจะไม่เห็นผลในตอนนั้นคือแบบต่อให้เราลงแบบ SSF ไปเร็วๆเราก็อาจจะไม่เห็นผลเร็วไม่ได้กำไรเร็วมันก็ต้องรอประมาณแบบ 40-50 ปีมันก็จะงอกเงยใช่ดังนั้นการใช้สกินแคร์แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือมันเหมือนการลงทุนระยะยาวทุกคนอย่ารีบแต่ว่าถ้าทุกคนใช้แบบต่อเนื่องแล้วใช้สม่ำเสมอเนี่ยวัดไปเลยอีก10ปีเราอาจจะหน้าเด็กกว่าคนที่ไม่ใช้แน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแบบสกินแคร์ที่เกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเจคิดถึงแบรนด์อะไรบ้างแบรนด์ที่เราจะนึกถึงอันดับแรกเลยเราอะเคยรีวิววิตามิน A ไปแล้วแล้วก็อนุพันธ์ของวิตามิน A ต่างๆหรือว่าอะไรที่มาทดแทนอนุพันธ์วิตามิน A ได้เราก็จะนึกถึงแบรนด์ Elemis เลยค่ะทำไมถึงคิดถึงแบรนด์ Elemis ต้องถามแบบนี้เพราะว่าส่วนตัวนะคือเราลองใช้มาแล้วแล้วนางก็ดีจริงแล้วก็ใช้แล้วก็เห็นผลจริงเราก็เลยต่อยอดลองอีกหลายๆตัวทำให้เราอะเออเฮ้ยตอนที่มันใช้อะผิวหน้ามันฟูขึ้นแล้วมันก็ดูแบบอิ่มเติมเต็มมากขึ้นเลยอะเธอคือข้อดีสำหรับฉันสำหรับ Elemis เนี่ยฉันรู้สึกว่าข้อแรกเลยก็คือเขาเนี่ยพยายามใช้ตัว Retinol Alternative หรือว่าตัวเลือกที่แบบไม่ใช่ Retinol แต่ว่าสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้คล้ายกับ Retinol ข้อดีก็คือมันอ่อนโยนใช้ได้ง่ายต่อให้เราแบบไม่เคยใช้ Retinol ก็คือไม่ต้องไปแบบเฮ้ยลองกลัวผิวจะระคายเคืองก็คือสามารถใช้ได้เลยส่วนจุดเด่นข้อที่2ของตัว Elemis เนี่ยฉันรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูว่าเราจะจัดสกินแคร์แอนตี้เอจจิ้งด้วย Elemis ยังไงบ้างและที่สำคัญนะคะแบรนด์ Elemis อะถ้าตอนที่ตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีตัว Retinol ไม่มีตัว Bakuchiol ดังนั้นเนี่ยคนที่ตั้งครรภ์สามารถใช้ได้ยาวๆเลยตั้งครรภ์ให้นมบุตรอะไรแบบนี้ใช่หรือถ้าคนที่เคยใช้พวกกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A หรือวิตามิน A หรือบาคูชิโอใช้แล้วมีการระคายเคืองก็สามารถใช้ในเครือของ Elemis ได้ในไลโปคอลลาเจนค่ะใช่หรือว่าถ้ากลัวจะแก่จริงๆกลัวเรื่องริ้วรอยจริงๆฉันใช้หมดสามารถใช้ร่วมกับเรตินอลได้เลยก็จะช่วยเสริมฤทธิ์การเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวแต่ละตัวว่าเอ้ยถ้าจะจัดรูทีนให้น่าสนใจให้มันแอนตี้เอจจิ้งจริงๆเนี่ยควรจะจัดยังไงบ้างแล้วก็วันนี้เรามีชาเลนจ์ให้เชบิวด้วยก็คือด้วยความที่ Elemis เนี่ยมันมีกลิ่นที่หอมแล้วก็แบบใช้ได้ฟีลกู๊ดมากเราจะให้เชบิวเนี่ยหลับตาทายกลิ่นเป็นกิมมิกว่าจะทายถูกหรือเปล่าจะเป็น FC ตัวจริงหรือเปล่าจะเป็น FC ตัวปลอมจับโปได้ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกถ้าจะพูดถึงไลน์แอนตี้เอจจิ้งของ Elemis เนี่ยไลน์ที่จะเด่นที่สุดก็คือตัวไลน์โปรคอลลาเจนใช่ไหมใช่แล้วจริงๆอ่ะแบรนด์เนี้ยคือเราเคยรีวิวมานานมากแล้วแล้วตอนนี้เราก็ใช้มาครบแบบจะเกือบปีนึงแล้วที่จริงเราใช้ตัวเซรั่มมันจะครบปีแต่ว่าตัวครีมอ่ะตัวที่ดังๆของเขาเราใช้มาประมาณเกือบ2ปีละตัวนั้นเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปนี้เหมือนกันซึ่งก่อนอื่นเราก็ขอเกริ่นก่อนว่าเอ้ยหลายๆคนที่แบบแบลงไม่รู้จะเข้ามาดูอะไรเข้ามาดูปุ๊บงงว่า Elemis เนี่ยคือแบ
แบรนด์ของอะไรมีความดีงามยังไงนางเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะคะใช่แล้วก็มีส่วนผสมเนี่ยมีอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยที่แบบดีงามแล้วก็พร้อมกับกลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายไปด้วยกับการใช้งานไปเลยที่จริงเนี่ยถ้าเราเป็นคนอังกฤษเนี่ยจะรู้ว่าแบรนด์เนี่ยค่อนข้างจะดังมากเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเป็น anti aging skin care คือเขาใช้เลยนะคำว่า anti aging skin care ที่ได้รับรางวัลเยอะมากของอังกฤษดังนั้นเนี่ยถ้าใครมองหาแบรนด์ anti aging skin care เนี่ย Elemis ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจแบบทุกอย่างส่วนประกอบ texture กลิ่นดีหมดเลยไม่ใช่แค่ส่วนประกอบ texture กลิ่นนะแพ็คเกจก็ดีนะว่าปลายสวยแล้วก็แบบสวยต้องเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกเลยละกันตัวที่เราใช้เรารู้สึกชอบมากก็คือตัวเซรั่มใช่ตัวนี้ก็คือใช้มาหมดอันนี้ฉันขึ้นขวดที่3แล้วเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยละกันตัว Elemis Pro Collagen Renewal Serum ตัวนี้สำหรับตัวเซรั่มตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า active ingredient มันมีอะไรบ้างอย่างแรกนะเขาเลือกใช้ตัว retinol alternative แบบที่เราบอกไปว่าเฮ้ยมันคือช้อยหรือว่าตัวเลือกอื่นที่ทำงานแล้วก็ออกฤทธิ์ได้เหมือน retinol ก็คือ anti aging anti oxidant กระตุ้นคอลลาเจนได้โดยตัวนี้ครับตัวเซรั่มเนี่ยเขาจะเลือกใช้2ตัวก็คือตัว stevia extract กับตัวgalactomannanas จากตัว alfalfa extract ดังนั้นเนี่ย2ตัวนี้มันจะช่วยเสริมฤทธิ์การในการกระตุ้นคอลลาเจนและนอกจากนี้นะคะในเซรั่มผลเนี่ยยังมีส่วนประกอบจากสาหร่ายสีรุ้งหรือว่าพาดีนาพาวนิก้าเอ็กซ์แทรคนะคะกับสาหร่ายสีแดงหรือเลดแอลจีนะคะที่ช่วยเรื่องกระตุ้นเรื่องของคอลลาเจนเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยค่ะใช่ตัวสาหร่ายสีรุ้งตัวพาดีนาพาวนิก้าเอ็กซ์แทรคเนี่ยมันคือสารที่เป็นซิกเนเจอร์ของไลน์โปรคอลลาเจนของเอลมิสเลยก็คือโปรดักต์แทบทุกตัวจะมีสาหร่ายสีรุ้งอยู่แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเหมือนตัวซิกเนเจอร์อ่ะคือเขามีการศึกษาว่าตัวนี้มันใช้แล้วมันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนเสริมเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์อันไทยจริงได้แต่ว่าตัวนี้คือเราลองใช้ไปเองละคือหลังจากใช้ไปประมาณแบบเกือบปีนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันอิ่มมันฟูขึ้นจริงๆนะข้อดีของเขาคือตัวนี้คือเท็กเจอร์เบามากทุกคนคือเนื้อเบามากเป็นเซรั่มที่ไม่มีความมันไม่มีความเหนียวเลยซึ่งพวกเราสองคนเป็นคนที่ใช้เรทินอลอยู่แล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ร่วมด้วยได้เลยมันก็จะช่วยเสริมฤทธิ์กันมันเบาถึงขั้นที่ว่าเราใช้เป็นตัวแรกของการใช้เซรั่มของทุกตัวเลยใช่คือเบาจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่แบบส่วนผสมดีอย่างเดียวนะทุกคนคือทางเอลิมิสเนี่ยเขาก็มีการศึกษาเหมือนเขาไปแบบรวบรวมอาสาสมัครมาแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้เหมือนใช้ไป4สัปดาห์เขาช่วยเรื่องริ้วรอยได้ถึงประมาณ 19.7% เลยอันนี้เป็นการศึกษาของ Elemis ใช่ริ้วรอยดูจางลงถูกต้องและก็ไม่เพียงเท่านั้นนะเจคือเขาเนี่ยให้ทุกคนที่ใช้เนี่ยลงความคิดเห็นว่าตัวนี้มันออกฤทธิ์ได้เหมือนเรตินอลหรือเปล่าคือ 97% เนี่ยเขาลงความคิดเห็นว่ามันออกฤทธิ์ได้คล้ายแล้วก็เห็นผลได้เหมือนกับการใช้เรตินอลเลยคือเราเองเราก็ใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าผิวเราอะมันดูดีขึ้นแต่ว่าคือปกติแล้วเราก็ลงแบบสกินแคร์อะไรค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยเราหวังผลเรื่องของ retinol alternative ได้ดีมากถูกต้องและ texture ก็ดีงามมากปังที่สุดเดี๋ยวเราจะลองหยดให้ดูนะคะคือตัวนี้ทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครเคยใช้ตัวนี้คือ texture ของเขาอะคือดีมากคือ texture จะเหลวเป็นน้ำเลยแล้วสามารถใช้ในตัวแรกได้เลยเพราะว่ามันเหลวมากๆใช้ง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเอาจริงๆถ้าแบบมีแฟนหรือว่าคุณผู้ชายดูอยู่อ่ะน่าจะชอบเพราะว่ามันไม่เหนียวเลยที่สำคัญคือเอียงมีซ่าบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ทำกลิ่นได้โคตรดีกลิ่นโคตรแพงกลิ่นแบบกลิ่นดีมากๆมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้อะทุกคนแต่ว่าเอลามิสโปรดักทุกตัวของเขาจะมีกลิ่นซิกเนเจอร์เราทุกกลิ่นอ่ะหอมแพงหมดคือกลิ่นอ่ะมันไม่ใช่น้ำหอมเตะจมูกแต่เป็นน้ำหอมที่มานวลๆละมุนละมุนเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะถูกต้องดังนั้นเนี่ยถ้าใครมองหาเซรั่มที่ช่วยในแอนตี้เอจจิ้งครับคือตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ว่าหลายๆคนก็จะงงว่าเอ้ยใช้เซรั่มอย่างเดียวได้ไหมต้องเสริมครีมไหมเอาจริงๆถ้ามันจะครบรูทีนจริงๆที่เราแบบพร่ำสอนทุกคนเสมอมาครับก็คือเซรั่มต้องตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์เสมอซึ่ง Elemis เนี่ยเขาก็จะมีมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นตัวดังซิกเนเจอร์ของเขาอีกตัวนึงเหมือนกันเป็นตัวไหนคะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคนตัว Elemis Pro Collagen Marine Cream ตัวนี้ตัวนี้เอาจริงๆเขาคือตัวที่ขายดีตัวที่เป็นตำนานตัวที่โด่งดังในอังกฤษมาก่อนที่จะมีน้องเซรั่มขึ้นเพราะน้องเซรั่มเนี่ยก็คือแตกลายมาจากตัวนี้เธอใช้มานานยังคนนี้ตัวนี้2ปีแล้วถ้าใครเคยติดตามเราเคยติด Favorite of the Year น่าจะปี2019ไม่ก็20อ่ะเจ๊คือ2ปีที่แล้วคือถ้าเป็น Day Cream อ่ะฉันไม่เคยลองไงแล้วแบบเธอพูดอ่ะฉันก็เลยแบบไม่เห็นภาพจนกระทั่งได้มาลองเองก็เลยพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทำไมฉันเพิ่งเคยมาลองตัวนี้ดีงามมากจริงคือตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาทำหน้าที่เป็นมอยเจอไรเซอร์ได้ดีคือสามารถทำหน้าที่มอยเจอไรเซอร์เติมน้ำให้ผิวป้องกันน้ำระเหยจากผิวได้ดีมากและที่สำคัญเนี่ยส่วนผสมของเขาเนี่ยก็ช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนได้คือซิกเนเจอร์เลยก็คือสาหร่ายสีรุ้งนั่นก็คือ
สาหร่ายสีรุ้งก็คือพาดีนาพาวนิก้าถูกต้องเป็นเด็กนักเรียนที่ดีมากซึ่งสาหร่ายตัวนี้แบบที่บอกไปว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เอลิมิสอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของกระตุ้นคลาเจนนอกจากสาหร่ายสีรุ้งอ่ะเจ๊คือเขายังมีตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้ด้วยก็คือตัวโรสวอเตอร์เอ็กซ์แทรคกับมิโมซาเอ็กซ์แทรคที่เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบกับดอกมิโมซาเนี่ยมันจะเสริมฤทธิ์ในการคลามมิ่งปลอบประโลมผิวก็คือนอกจากจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วกระตุ้นคลาเจนได้แล้วก็ยังสามารถปลอบประโลมผิวได้อีกด้วยส่วนในเรื่องการกระตุ้นคลาเจนอ่ะคือเขาไม่ได้ใช้แค่สาหร่ายสีรุ้งอย่างเดียวเขามาหมดทุกสีสีแดงก็มาสีเขียวอะไรแบบนี้ก็มาหรือว่าเป็นแอลจีคอมเพล็กซ์หรือว่าเป็นแบบสารรวมๆของแอลจีที่จะช่วยเสริมการกระตุ้นคลาเจนได้ด้วยสำหรับตัวนี้แล้วตัวนี้ยังมีเรื่องของกิงโกบิโลบ้าด้วยนะคะที่เอาไว้ลดเม็ดสีผิวเพราะฉะนั้นเหมาะที่จะเป็นเดย์ครีมมากเดย์ครีมเพราะมันจะเด่นเรื่องแบบไวท์เทนนิ่งด้วยนอกจากส่วนผสมที่ดีแล้วคือเขายังมีการศึกษาให้ทุกคนอย่าลงความคิดเห็นกันว่าหลังใช้ 95% เนี่ยเขายืนยันเลยว่าหลังใช้ทำให้ผิวชุ่มชื้นผิวอิ่มผิวฟูขึ้นจริงแบบที่เราบอกแล้วก็เอาจริงๆคนที่แต่งหน้าต่อควรจะใช้ตอนกลางวันเพราะทำให้แต่งหน้าสวยมากแล้วก็เราว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราเองหรือว่าน้องๆเราเองเนี่ยก็น่าจะชอบเพราะเนื้อเซ็กเซอร์มันบางเบาเหมาะกับบางมากถ้าไม่บางให้มาทุบหลังได้เลยเออทุบหลังใช่ไหมเอาจริงๆตัวนี้เนื้อเบามากเลยนะทุกคนข้อดีของคนที่เคยใช้ตัวนี้จะรู้เลยว่ามันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้แล้วแบบหน้านุ่มมากใช่หน้านุ่มมากแล้วเนื้อแบบเนื้อดีมากอ่ะทุกคนเธอเราขอบอกเลยว่าเราอ่ะเพิ่งลองใช้ใช่ไหมตอนที่ได้ลองตอนที่ก่อนจะทำคลิปเนี้ยคือเราไปเรียนดำน้ำมันมีช่วงที่ห่างกันไปประมาณ3อาทิตย์ด้วยแล้วฉันก็ก่อนหน้านี้ฉันอ่ะใช้แมสเธอก็จะเห็นว่าพอฉันเรียนคลาสแรกหน้าฉันบุ๋มยุบไปเลยถูกต้องแล้วพอมาฉันมาใช้เดย์ครีมตัวเนี้ยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันอิ่มฟูมันเต็มขึ้นใช่มันชุ่มชื้นดีมากใช่แล้วก็จริงๆอ่ะพอครั้งสุดท้ายที่ฉันมาเรียนดำน้ำอ่ะฉันก็พบว่าหน้าฉันอ่ะมันยุบแล้วมันฟูขึ้นเร็วมากยุบหน่อพองหน่อยุบหน่อพองหน่อก็มาได้แล้วก็พองที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ว่าเป็นหน้าพวกเราดังนั้นเนี่ยถ้าใครมองหามอยเจอร์ไรเซอร์ที่เนื้อดีอ่ะครับทุกคนแล้วก็เหมือนส่วนผสมดีเท็กเจอร์ดีกลิ่นดีคือกลิ่นเขาเป็นซิกเนเจอร์มากก็คือแนะนำตัวอลามิสโปรคอลลาเจนมารีนครีมตัวนี้เลยแล้วก็ใช้ร่วมกับเซรั่มได้คือตอนกลางวันเนี่ยก็ใช้เซรั่มตัวนี้มอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้แล้วก็กันแดดใช่กลุ่มหนึ่งแล้วก็คือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยหลังจากใช้ไปแล้วแต่งหน้าติดดีขึ้นค่ะจริงผิวก็กรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ไม่แครกเหมาะกับคนที่แบบแต่งหน้าต่อเพราะมันทำให้ผิวฟูแล้วแต่งหน้าสวยจริงๆอันเนี้ยพูดเลยว่าตัวเนี้ยใช้แล้วหน้านุ่มจริงๆถ้าใครเป็น FC Elemis อยู่แล้วว่าจะรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่โคตรจะโคตรดังของเขาเลยเป็นตัวเหมือนซิกเนเจอร์ที่ทำให้แตกลายเป็นตัวจริงใช่ตัวนี้คือเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำให้ลองค่ะถูกต้องต่อมาตัวนี้เป็นอีกซิกเนเจอร์นึงที่ได้ลองแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนลองมากก็คือตัว Elemis Pro Collagen Night Matrix ใช่ตัวนี้เป็นไนท์ครีมข้อดีคือเหมาะกับการเป็นไนท์ครีมมากแล้วก็ถ้าใครที่จริงถ้าใครแบบกังวลเรื่องริ้วรอยเยอะๆเจ๊สามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันกลางคืนเลยไม่ต้องใช้เป็นไนท์ครีมก็ได้เพราะจุดเด่นเลยของจุดเด่นตัวนี้นะที่2ตัวแรกไม่มีอ่ะคือเขาจะมีโดรนเทคโนโลยีโดรนเทคโนโลยีเป็นยังไงไม่ใช่โดรนที่เอาไปถ่ายรูปนะมันคือเทคโนโลยีการนำส่งสารการนำส่งแบบ active ingredient คือโดรนเทคโนโลยีมันจะเป็นเหมือนฟิลเหมือนแบบเป็นเหมือนถุงแคปซูลหุ้มอ่ะเจ๊ทำให้แบบพวก active ingredient ต่างๆเนี่ยมันลงไปในผิวชั้นลึกได้แล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนได้ดีเพราะฉะนั้นส่วนประกอบต่างๆที่เราทาลงไปมันก็จะซึมลึกสู่ชั้นลึกของผิวขึ้นวืดลงไปชั้นผิวชั้นลึกได้เพราะว่าเอาจริงๆหลายๆแบรนด์ที่เคลมว่าส่วนผสมดีแต่กระตุ้นคอลลาเจนไม่ได้ก็มีเยอะเพราะว่าสารต่างๆไม่สามารถซึมลงผิวได้เพราะอะไรคอลลาเจนมันอยู่ชั้นลึกเพราะมันอยู่ชั้นลึกมากการที่จะทำให้สารอ่ะมันซึมลงผิวได้ชั้นลึกครับทุกคนมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีการนำส่งที่ค่อนข้างจัดทันสมัยซึ่งตัวนี้เขามีก็คือตัวโดรนเทคโนโลยีก็คือมันสามารถนำแอคทีฟอินกรีเดียนต์ต่างๆเนี่ยลงไปผิวชั้นลึกได้ทำพวกแบบเปปไทด์ที่กระตุ้นคอลลาเจนลงไปในผิวชั้นลึกทำให้สามารถกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวได้ดังนั้นใครที่กังวลที่แบบริ้วรอยเยอะๆหรือว่ามีริ้วรอยเยอะเอจจิ้งมากๆอ่ะเราแนะนำว่าใช้แบบใช้ตัว overnight matrix อ่ะทาตอนกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆก็ถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยหนักเกินไปก็แนะนำว่าให้ใช้ตอนกลางคืนก็คือตัวนี้ทั้ง3ตัวเลยนะคะก็จะมีส่วนประกอบของพาดีนาพาวนิก้าหรือว่าสาหร่ายสีรุ้งเองที่จะเอาไว้กระตุ้นคอลลาเจนผิวเราค่ะแบบจึ้งๆทั้ง3ตัวเลยใช่ก็คือตัวโอเวอร์ไนท์อ่ะทุกคนนอกจากโดรนเทคโนโลยีที่เป็นซิกเนเจอร์ที่แบบมีเปปไทด์ในแคปซูลลงไปกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ยังมีตัวสาหร่ายสีรุ้งเหมือนเดิมนอกจากสาหร่ายสีรุ้งเนี่ยเขายังมีตัวซินเนอร์จิสติกไมโครอัลจีเบลนด์ด้วยก็คือสาหร่ายหลายๆชนิดน่ะร่วมกันเพื่อที่แบบพวกเราก็มาชุมนุมกันเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมในการ
ออกฤทธิ์ให้แบบกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็คือตัวที่เธอบอกไปเนี่ยว่าเป็นแบบสาหร่ายหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยยังช่วยปลอบประโลมผิวด้วยทำให้ผิวที่ล้าๆตอนกลางคืนเนี่ยได้รับการพักผ่อนเต็มที่ค่ะยังไม่หมดเจ๊มันมีอะไรอีกตัวนึงมันมีส่วนประกอบของไวน์อินิโกโอลิโกไซคลายนะคะเอาไว้ลดเรื่องของเม็ดสีผิวเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นโอเวอร์ไนท์แบททริกที่เป็นแบบไนท์ครีมเอาไว้บังบำรุงปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยลดเม็ดสีผิวได้ดีด้วยค่ะนอกจากตัวไวน์อินิโกที่มันช่วยแบบเพิ่มความกระจ่างใสแล้วมันยังสามารถลดความเครียดลดอนุมูลอิสระให้กับผิวด้วยดังนั้นตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์มากสำหรับตอนกลางคืนเพราะตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องหาอะไรที่มันช่วยบำรุงหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโอเวอร์ไนท์แมทริกซ์สิ่งที่ได้มาก็คือความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างจะแน่นมากเนื้อของเขาอ่ะทุกคนจะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งมากอ่ะจะเป็นฟีลเหมือนพูดว่าครีมก็แบบไม่เชิงอ่ะเพราะว่ามันจะมีความแบบเด้งๆอ่ะเจ๊คือเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดู2อันเลยระหว่างครีมกับตัวโอเวอร์ไนท์คือโอเวอร์ไนท์เนี่ยเนื้อมันจะมีความเด้งๆเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะเด้งๆอ่ะแต่ว่าตัวครีมมันจะเหลวกว่าเนื้อจะหนาก็ไม่ใช่นะเธอพอปาดลงไปแล้วมันเด้งๆมันเหมือนจะหนากว่านะแต่ว่ามันมีความเด้งอ่ะทำให้มันสามารถเกลี่ยได้ง่ายเหมือนกันไม่ได้แบบเหนียวเนินหนาแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัว Overnight Matrix อ่ะมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆของเต่านะคะก็จะเป็นเนื้อ Day Cream แต่ของบิวก็จะเป็นเนื้อ Overnight Matrix ค่ะจะเห็นได้ว่าแบบความแบบบางอะไรแบบนี้ไม่ได้ต่างกันเลยความหนาไม่ได้ต่างกันเลยดังนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าตัว Overnight Matrix เนี่ยมันจะหนาแล้วก็เหนอะเกินไปนะครับทุกคนกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับ Day King กับ Serum ด้วยกลิ่นมันจะมีความลาเวนเดอร์ซึ่งลาเวนเดอร์เนี่ยกลิ่นของลาเวนเดอร์มันจะมีการศึกษาว่ามันช่วยในการแบบนอนหลับได้หลับพักผ่อนที่แบบสบายมากขึ้นรู้สึกรีแลกซ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว Day Cream กับตัว Serum อ่ะกลิ่นจะคล้ายๆกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะทั้ง3ตัวใช้แล้วกลิ่นดีมากแล้วก็สบายผิวฟินมากๆค่ะถ้าพูดถึง Elemis นะสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือผลการทดสอบซึ่งตัวนี้เขาก็มีผลการทดสอบเหมือนกันว่า 100% เนี่ยยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของริ้วรอยไฟไลน์ได้อันนี้เป็นงานวิจัยของแบรนด์ใช่เป็นการศึกษาของแบรนด์งานวิจัยของเราละงานวิจัยของเราก็คือเป็นความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบผิวเด้งจริงคือ Elemis อะคือเอาจริงๆมันเป็นแบรนด์ที่ดีนะถ้าใครงบถึงอะเราแนะนำแล้วก็ถ้าลูกเพจหลายๆคนถามว่าอยากได้แบรนด์ใหเหมือนแบบมอยเจอร์ไรเซอร์เซรั่มแอนทีเอจิ้งให้กับพ่อแม่เราว่าอาร์มิสเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เพราะว่าผู้ใหญ่คนที่อายุเยอะๆเขาจะชอบใช้อะไรที่มีกลิ่นถ้าเราซื้อแบบสกินแคร์ที่ไม่มีกลิ่นให้แบบพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะไม่ใช้เลยเพราะว่าเขาจะไม่เก็ตดังนั้นเนี่ยตัวอาร์มิสเนี่ยคือกลิ่นแบบกลิ่นไม่ได้หอมกระโดดอะทุกคนไม่ได้หอมจนแสบจมูกคือกลิ่นละมุนมากแล้วว่ากลิ่นเขาเข้าได้กับทั้งกลุ่มตลาดลักชูแล้วก็คนทั่วไปเลยค่ะสามารถใช้ได้เพราะว่ากลิ่นเขาไม่ได้หอมโดดน่าจะหอมแบบมาเรื่อยๆเรียงเรียงเหมือนฟังเพลงละมุนละมุนอ่ะเธอใช่ด้วยความที่เราพูดถึงกลิ่นแล้วเรามาให้เจบิวหลับตาทายดีกว่าว่ากลิ่นของแต่ละอันเนี่ยจะถูกหรือเปล่าเป็นกิมมิกไงทุกคนมันก็ต้องมีเกมเปล่ามันถึงจะได้สนุกเจ๊หลับตาเลยหลับตาแล้วกลิ่นเนี่ยฉันจะทายยังไงถ้าฉันทายผิดเอาเธอถ้าเธอทายผิดเธอก็ไม่ใช่แฟนตัวยงของเอลิมิสเริ่มเลยนะห้ามแอบดูเจ๊เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะตัวแรกดูซิว่าเจบิวจะทายถูกหรือเปล่าทุกคนตอนนี้เปิดแล้วเจ๊อย่าเพิ่งลืมตานะถ้าลืมตาขอเธอจะทาไว้ที่ไหนขอให้เอจิ้งมากขึ้นทาที่มือทาที่มือเดี๋ยวให้ดมไม่กลิ่นเปล่าเดี๋ยวนะเธอทาตีกันหมดอันนี้โอเวอร์ไนท์แมทริกซ์ค่ะจริงมากเพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นอ่ะมันออกลาเวนเดอร์ฉันแล้วแบบผ่อนคลายคือฉันรู้ว่าถ้าฉันใช้ตัวนี้ก่อนนอนฉันจะหลับสบายผิวแน่นอนปังไม่ไหวอ่ะโอ้ยเธอเก่งมากเลยจะบีแอบลืมตาดูหรือเปล่าเก่งมากเก่งมากอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ต้องทายถูกแน่นอนแต่ว่าอีก2ตัวไม่ต้องให้ไม่ต้องบีบก็รู้เพราะว่ากลิ่นเหมือนกันใช่จะมีตัวนี้ที่กลิ่นแอบแตกต่างนิดนึงแต่ว่าหลังจากฉันได้ลองใช้แล้วเนี่ยคือมันดีมากจริงๆนะตัวเนี้ยทำให้เราอ่ะเปิดโลกของ Elemis ชัดเจนเลยแล้วตัว2ตัวอีกตัวที่แอดมาก็คือเป็น Day Cream กับ Overnight Matrix อ่ะคือฉันรู้สึกว่าจึ้งหน้าแบบอิ่มฟูมากให้เจเลือก1ตัวแนะนำเลยถ้าสมมุติว่ามีงบเท่านี้อยากได้แค่1ตัวคนเลือกตัวไหนดีฉันชอบตัวนี้อ่ะตัวเซรั่มใช่มั้ยฉันชอบตัวเซรั่มมากเพราะว่าฉันอ่ะเป็นสาวน้อยร้อยเลเยอร์ฉันแบบชอบลงเลเยอร์เยอะมากอันนี้ก็เลยตอบโจทย์แต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแฟนๆของเธอที่แบบไม่อยากลงหลายเลเยอร์เราก็จะแนะนำตัว Overnight Matrix ค่ะตัวนี้
ช่เพราะจริงๆนางสามารถใช้แทนตัวเดย์ครีมได้ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เหนียวแน่นจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดย์ครีมเขาคือตำนานถ้าจะให้ฉันเลือก1ตัวนะฉันเลือกตัวเดย์ครีมทำไมอ่ะเพราะมันคือตัวตำนานมันคือตัวที่ขายดีมันคือตัวที่ทำให้ตัวอื่นได้มีวันนี้ได้มีวันนี้แล้วเนี่ยถ้าจะให้เลือก1ตัวฉันว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ตัวเดย์ครีมเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความครบเราก็แนะนำว่าสามารถใช้ร่วมกันได้เพราะเขาคิดมาให้ครบ1รูทีนเลยต้องอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้มาป้ายยาแล้วก็สอนทุกคนจัดรูทีนสกินแคร์เรียบร้อยแล้วก่อนจะจบฉันขอก่อนขอเอลามิสนะคะนำเข้ามาอีกเยอะๆเพราะว่าฉันอะใช้เองจริงแล้วก็มันก็หมดแล้วฉันก็กดใหม่แล้วก็คือกดไม่ได้ของหมดบ่อยทุกคนนะถ้าใครอยากได้ก็แนะนำว่าควรจะรีบจัดแบบที่เราบอกไปอะ wrap up สุดท้ายอีกรอบหนึ่งถ้าเดย์ครีมจัดยังไงก็ใช้ตัวเซรั่มกับตัวเดย์ครีมใช่ตัวนี้สองตัวอยู่ที่เจ๊แต่ว่าถ้าตอนกลางคืนตอนกลางคืนเราก็สามารถใช้ตัวอันนี้ในเมทริกคู่กับเซรั่มนี้กันได้นะคะสองตัวนี้คู่กันได้เลยสุดท้ายนะทุกคนถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับโปรดักต์ไหนของ Elemis เนี่ยก็สามารถถามเรามาได้เลยเพราะว่าบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็น FC ตัวยงของ Elemis เราใช้เกือบทุกไลน์เลยแต่ว่าไลน์เนี้ยเป็นไลน์ที่เราอยากอัดคลิปมาทำเพื่อแบบมาป้ายยาทุกคนเพราะไลน์โปรคอลลาเจนเนี่ยค่อนข้างจะดังมากๆสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอด้วยนะทุกคนแล้วก็ถามมาได้เลยนะเพราะเราตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย